สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้พาพี่น้องมาหาเลาะยามเบ็ดครับนี่ครับใส่เลาะหน้าบ้านนี่ครับใส่หน้าบ้านสิเป็นจังใดครับพี่น้องวันนี้ใส่เบ็ดกบไว้ครับเป็นแบบแขวนครับใส่แบบแขวนสิเป็นจังใดครับไปลุ้นน้ำกันเพราะว่าใส่เลาะหน้าบ้านครับจริงๆเนี่ยหน้าผมเอาเนี่ยกบหลายนะครับปกติคู่ปีเพราะว่าทั้งอื่นน้ำแห้งมองนี่กบก็สิมาถอดครับไปเบิ่งน้ำกันครับว่าสิเป็นจังไดครับใส่เบ็ดเลาะนี่ไปลุ้นเลยครับสิหมานบ่ออกมาเศร้าจังหน่อยครับภาพกระสีเหมือนมืดมัวมัวหมอกน้ำเนี่ยครับเศร้านี่สิเป็นจังไดใกล้ๆบ้านนี่แหละครับใส่ไก่บ่ได้ครับคู่มือนี่มือนั้นไปใส่รอบไว้รอบสิ่งไว้คนรักก็รอบผมเบิดเลยครับไปทั้งรอบทั้งกบเลยครับรอบแบบใหญ่ๆผมนะโอ้มีคนมาหลักของกันนะครับหลักทั้งกบทั้งรอบไปเบิดเลยคู่หลังเลยครับ4หลังผมใส่ไว้ปกติผมใส่ประมาณนี้แหละครับมันก็ถือดีอยู่ครับแต่ว่าถือลักไปก็เรียบร้อยเลยครับว่าต้องสืบเลยจักโตรอบกับว่ายังใส่เบ็ดปลาคนก็เอาครับพอคู่มือนี่คนผมมีให้มีหน้าเขาเจ้าหากินหาเลาะกลางคืนนะครับหาเลาะไต่เลาะยามตรงยามยังของคนอื่นเป็นสนะครับแต่ว่าคนที่มักลักกับบดีเด้อครับพี่น้องหาอยู่หากินก็หาไผหามันดีกว่าครับเป็นจังใดใส่แบบนี้ลังหนึ่งโอ้เบ็ดคือเป็นยังสั่นครับเบ็ดคืออูบลงยังสั่นเป็นยังหลักกินครับอันนั้นเปรี้ยวเป็นยังเหรอครับเดี๋ยวเป็นยังวะปลาคือเป็นยังวะนั่นครับเดี๋ยวครับเบิ่งน้ำกันครับเป็นยังเหรอถือเบ็ดผมดิ้นดิบเดี๋ยวด้วยครับโอ้ยพี่น้อยกบโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับมีปลาเกี่ยวกัวเขาไว้ที่นี่เดี๋ยวว่ามันปลาครับกบนี่โอ้ยกินกวางสีเลยครับนี่ครับผมแต้มแรกมากแล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้เอฟนี่เฮ้ยต้องแรกกันเรียบร้อยครับถือเลยครับบางหันถืออยู่นี่ครับหลังนึงมาครับผมใส่ทั้งนี้ไว้นี่ครับสมุนก็มานําไปหลับอ่ะเอาเฝ้าดีจังเลยไอ้ดื้อด้าดื้อเด้อตีเด้อหันดื้อมาครับหลังต่อมานี่มันเศร้านี่อากาศหนาวนะครับแต่ว่าสวยจักหน่อยนี่เริ่มห่อนครับมือนึงนี่หลายฤดูยังคงเวียดนี่บ่ได้เลยครับโอ้แดดว่าจะตรงห่วงเลยครับหลังนี้เป็นจังไรครับคือจังเงียบหลังนี้ก็ถือนะครับพี่น้องนะเห็นป่ะครับเนี่ยอย่างนั้นเบ็ดโอ้เบ็ดคือหักครับเบ็ดขั้นเก่านี้ครับเห็นป่ะครับควงอยู่นี่อีกแล้วครับอีกแล้วมาอีกแล้วครับแต้มที่สองนะครับผมง่อยตอดหมดอยู่นะเว้ยปิดนี่ครับอื้อสวยๆอีกแล้วครับ2โหปิดนี้อยู่ครับเบ็ดหักน้ำแสดงว่าหลังมันโดนนะครับเบ็ดต้องเล้าใหม่
ไปครับผมรุ่นต่อไปโอ้ยโอ้สองหลังเหลียกติดเลยครับหวานเถอะวะนั่นบอสิถือแต่สองหลังนี่บอกรุ่นต่อไปเพราะว่ามีมองนี่แหละครับจึงยังเหลือหนามมองอื่นหนามบ่เหลือแล้วครับหน้าคนอื่นก็หนามเหลือหน่อยแล้วนี่เป็นอ่าวกบสุดท้ายหมู่แล้วครับนี่ปกติคุปีมาถอนนี่แหละครับหูยพี่น้องเอาอีกแล้วครับน่ะเห็นบ่ครับถืออีกแล้วน่ะว้าวสวยๆเลยครับสวยๆอีกแล้วครับอีกแล้วโอ้แต่ที่3แต่ที่3นี่ครับแต่ที่3แล้วติดดีติดดีติดดีโอ้ยเอาละครับกบเนี่ยเพราะเดี๋ยวอยู่ได้กินอยู่ครับไหลอยู่ไปครับผมรุ่นหลังต่อไปพี่น้องคิดเบิ่งซุ่มข้าเจ้าใส่อันหลายๆอ่ะใส่ยังใส่เงียบใส่หลอบสิ่งโอ้มื้อนี้ผมเพิ่นเอากระสอบมาใส่ครับกบใส่นี่นะครับหลายก็แล้วโอ้ยขนาดเฮาใส่ยังได้ซ้ํานี่ซุ่มเจ้าใส่หลายนี่ว่ามันเบิดพุ่นแล้วครับกบหลังน่ะบ่ถือเด้อครับน่ะมีห้อยกินอยู่ครับน่ะหลุดเด้งขึ้นมาหลุดเอาหลุดก็บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับไปครับผมรุ่นต่อหลังต่อไปเป็นจังได๋ครับผมหลังนี้ก็บ่ถูกเด้อครับบ่ถูกเดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งดีกว่าครับเดี๋ยวผมจังสิมากู้เอาเบ็ดนี่ครับบ่ถูกเพราะว่าถือได้ย่างมาทางนี้อยู่แล้วเลาะหยามซะก่อนครับเป็นจังได๋โอ้ยพี่น้องใส่ไปมองปลาขวานก็บ่ถือครับนี่ครับห้อยกินน่ะพันขึ้นมาครับโอ้กับเขานี่สิได้พวกเกี่ยวเลยครับเนี่ยห้อยกินพันขึ้นมาบ่ถือโอ้ยลังนี่ก็บ่ถือครับเนี่ยเอาถือจะแหลกๆบ่อู้ต้นต้องตัดหน้าเสยเลยครับหลังนี้ก็บ่ถือครับนี่บ่กินคือมีกบต้นอยู่ครับคือบ่กินเบ็ดผมจังได๋ล่ะครับถือจะแหลกๆสิเงียบเลยบ่ใส่ละใส่ไปใส่อีกละครับครับหลังนี้ก็บ่ถือครับเนี่ยโอ้จังได๋เนาะบัดนี้เอาเป็นหยังครับเดี๋ยวรุ่นไปเรื่อยๆหลังนี้ก็บ่ถือครับคือบ่ถือเนาะว่านมาใส่คือจังตนอยู่คือตนอยู่คือบ่ถือละครับบ่ได้เพิ่มอีหลีบ่ใส่ไปนี่ลังนึงอันนี้ก็บ่ถือครับนี่มีห้อยดึงอยู่แต่ว่าบ่ถือครับเอ้าโอ้ยสิบ่ได้เพิ่มอีหลีบ่ครับโอ้ยไปครับรุ่นต่อครับมาครับมารุ่นกันต่อเลยเป็นจังได๋มากินเบ็ดว่ะต้นอยู่ครับนี่โอ้ยจังได๋เนาะแม่นบ่ล่ะแม่นบ่ล่ะโอ้ยแกลกคือถึกดีแท้ว่ะนี่เพิ่งเริ่มเงียบแล้ว
ล้างหนังกระบอกถือครับนะเป็นจังไดครับใส่ไปหน้าจากของล่างนี้มีห้อยอยู่ครับนี่ว่าถึกนะครับรุดคือนี่ครับไปไปพี่น้องถือกับรุ่นต่อไปครับถ้ายางรุ่นซะก่อนเดี๋ยวเบ็ดผมจังมาเก็บเอาผมว่าเอาใส่อยู่หน้าเฮาแล้วเฮาเก็บจังเก็บก็ได้ครับโอ้ยปกติมันสิหลายกว่านี้นะครับอ๋อบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังรุ่นเรื่อยๆรุ่นเรื่อยๆต่างเบิ่งบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าไปน้ำกันหลังนี่ถือครับผมนี่นี่ครับผมมาแล้วสวยๆสวยๆสวยๆนี่ไอ้เบ็ดกบครับเดี๋ยวไปหายามหันยามนี่คือกันนะครับยามมื้อเช้าคนหากินหลายคันหาไผหามันก็ดีครับบางคนรักของคนอื่นนําเด้อนี่ช่วงนี้เทศกาลรักเอาครับพี่น้องได้แล้วไปครับผมรุ่นต่อเทศกาลอู้ถืออีกแล้วครับนั่นมันอู้โอ้ยนี่ครับเอาแล้วนี่ครับนี่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 สปริงโตสปริงโตเดี๋ยว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 ลาแจนเย็นนี่ใส่สวยๆใส่สวยๆพี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยนี่ครับขูดรูดเลยนี่ขูดรูดเออับนี่โอ้แต้มที่ใส่เลยพี่น้องแต้มที่หาแต้มที่หาแล้วแต้มที่หาครับผมนี่ใส่เบ็ดประมาณเท่าไหร่วะ30หลังครับเงาะหน้าจะคล้องมาแล้วครับแต้มที่หาไปครับลุยต่อใช่ไปนี่ล้างหนึ่งใกล้ๆกันนี่ครับน้ำมันเริ่มขวนแล้วปลามันเริ่มขวนล้างนี่คือเป็นแนวนี้ไปใส่ล่ะมีห้อยดึงครับมีห้อยดึงเข้าไปในนี่โอ้หลุดคือนี่ครับหลุดพลาดอีกแล้วครับไปครับผมได้แนวรุดแนวปนกันไปครับโอ้เสียดายเสียดายโอ้หลังเนี่ยถือครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นบ่ครับดินตีลังกาอยู่ข้างในน่ะเอาแล้วครับนี่สวยๆครับมาแล้วเก็บครับหกแล้วครับไปครับผมโอ้เศร้านี่สีได้เพิ่มบ่โอ้พี่น้องถืออีกแล้วครับเห็นบ่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับผมเห็นบ่ครับนั่น
นี่กัดกัดตานี่ครับให้พี่น้องเบิ่งชัดๆนี่ครับน้ำถือกระสิกรุบรับกรุบรับจังซี่ล่ะครับกบกบนี่ครับธรรมชาติเฮาสวยๆเลยครับเอาครับเก็บก่อนตัวนี้โอ้ยนี่ครับครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้มันดีครับหัวสิทิมพายครับผมนี่ครับท่านมองได้มีเขาบรรยากาศมันจะเขียวเขียวเนี่ยมองได้มีเขาจริงแฮงแด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 งโอ้ยพี่น้องถืออีกแล้วครับนานทั้งลุ่มนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยผมไปเอากันถืออีกแล้วถืออีกแล้วนี่ครับผมกบทั้งลุ่มเลยสวยครับสวยๆปั๊บนั่นโอ้เอาละครับถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับใส่น้ำให้หน้ามีเข่าให้พี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้ในการที่กันครับนี่ครับผมบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเฮาเฮ้ยๆเห็นหยังน่ะเห็นหยังกันน่ะมาแม่ๆแล้วโอ้เหลืออีกจักหลังวะครับ3-4หลัง4หลังโอ้ถึกตัวละนี่นี่ครับยังคือเก่าเลยครับหลังนี่เก็บก่อนครับมันหมดถึกไอ้หลังนี้ก็บ่ถูกยังคือเก่าห้อยอยู่ได้ห้อยเขียดหน่อยครับห้อยเขียดหน่อยเล่นครับมันห้อยกบบ่ครับยามจะตอนเช้าอย่างเดียวโอ้ยหลังนี้ถูกหลังนี้ถูกนี่ครับผมโอ้ยตัวกบสวยสวยครับสวยสวยนี่ครับไม่เงี้ยใครหมดแดงเพื่อนรุ่นคลาสสิกครับนี่ครับบรรยากาศขั้นเลาะบ้านนี่สีเขียวอยู่ครับนี่ครับตะวันเนี่ยมองน้ำเริ่มท่วมก็เริ่มทั้งแป้งนี่แห้งเบิดครับว่ามีเข่าแล้วครับนี่แต่หญ้าเริ่มขึ้นมานี่ครับกับสมุนผลงานมานี่ครับหลายตัวอยู่ครับเบ็ด30หลังกับพอจะอยู่ได้กินครับพี่น้องโอ้ส่วนนี้คนหากบหลายครับส่วนใหญ่สิใส่เงียบใส่หยังเพราะว่ามันเสี่ยงได้ครับมันเขาเอ่ยได้มันเอาลบคนได้มันขึ้นคนหาเลาะดีครับอ่ะครับสรุปผลงานกันครับครับผมมือหากินแบบบานๆกับนี่ครับผลงานกบหลายตัวอยู่ครับเพราะว่าใส่เลาะ
เลาะไกลๆบ้านครับเหมือนหน้าไกลๆบ้านเพราะว่าช่วงนี้ใส่ไก่บ่ค่อยยั่งครับโอ้คนเลาะหลายครับกลางคืนกับบ่ออกมาครับบางทีแบบเมื่อยกับบ่ได้ออกมาครับฝากเป็นกำลังใจให้กันนี่ก็ครับหากินแบบเป็นบ้านเหมือนนี้ใส่เบ็ดกบให้พี่น้องเมืองครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคือเก่าครับต่อจากนี้เป็นคลิปยังเดี๋ยวพี่น้องถารุ่นถาเบิ่งน้ำกันครับถารุ่นถาเบิ่งผลงานหากินแบบเป็นบ้านครับแต่จริงๆก็หากินเกือบคู่มือแหละครับเพราะว่าแต่ว่าคลิปอาจจะโหลดช้าจังหน่อยครับบางช่วงบางตอนนี่สัญญาณมันบ่ค่อยเสถียรครับโหลดคลิปแบบบางทีเป็นหมื่น2หมื่น3หมื่นก็เลยว่าโอ้พี่น้องสิถาเบิ่งคลิปกับก็ต้องถารุ่นครับผมกับรุ่นด้วยกันครับช่วยสิโหลดคลิปได้ครับช่วงนี้บางทีแบบเค้าเอิ้นว่าระบบสัญญาณแบบเค้าสิเค้าปล่อยมาครับไฟก็บ่แห้งปานใดครับลำบากครับช่วงนี้ครับจังได๋ก็เป็นกำลังใจกันที่เก่าครับสำหรับมื้อนี้หากินแบบเป็นบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ